พาทุกท่านมาชมเกมอุ่นเครื่องที่สนามกทบกครับเจ้าบ้านอาร์มี่ยูไนเต็ดเปิดสนามพบเดอะแรปปิดบัลกับ FC โดยเกมนี้ทั้ง2ทีมก็ถือว่าส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงลุยศึกในฤดูกาล2015ครับเริ่มเกมในครึ่งเวลาแรกเนี่ยเป็นทางด้านเจ้าบ้านอาร์มี่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับจากการมงของเออร์เนสโตภูมิพานาทีที่37ช่วงท้ายของครึ่งแรกเนี่ยบีจีมาพลาดโอกาสได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่ปิยชาติธรรมพันธ์ครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษและยิงด้วยขวาลูกนี้ครับชนคานออกหลังไปอย่างน่าเสียดายครึ่งเวลาหลังเนี่ยทางด้านเจ้าบ้านครับอาร์มี่ไม่ได้ประตูนำห่าง2-0จากจังหวะที่ไทจินี่ซิปาวเปิดมาให้มาวินครับกองหน้าต่างชาติขึ้นขึ้นที่เสาแรกครับเข้าประตูไป2-0ครับหลังจากนั้นเกมรับของบีจีมาพลาดท่าอีกครั้งครับเป็นมาวินเจ้าเก่าครับมาพังประตูที่3ให้กับอาร์มี่หนีห่างไปเป็น3-0ในนาทีที่58หลังจากเสียประตู BG ไม่ได้ประตูไล่คืนมาเป็น1-3ครับจากการแปรจ่อของแมทธิวสมิธครับจังหวะนี้ผู้รักษาประตูเนี่ยเซฟลูกยิงของทางด้านดาโก้ดาเซฟสกี้ยังปลิ้นมาเข้าทางแมทธิวสมิธครับ1-3 BG หลังจากได้ประตูไล่ตีตื้นขึ้นมาครับพวกเขาก็กดดันอย่างหนักเลยแล้วก็มาได้ประตูไล่คืนมาเป็น2-3จากดาโก้ดาเซฟสกี้ครับซัดด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษเข้าไปในนาทีที่80ครับให้หลังนาทีเดียว BG ได้ประตูตีเสมอ3-3ครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นลาซาลัสไคนดี้ยิงด้วยขวาเน้นๆครับก็ประตูไปช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับหมดเวลาการแข่งขันมอกรัสไล่ตามตีเสมออาร์มี่ยูไนเต็ด3-3ครับในเกมอุ่นเครื่องครั้งนี้My position is not the most important for me. It's not the result. The most important is the feelings. Is continue working. Now was good because that I won today was intensity. No, and the intensity was good in the second half. And then also okay, the feelings because we were losing 3-0 and then we get the draw. And I think that is interesting. No, because the winning mentality today the players show a winning mentality. We cannot win the game, but at least draw and we arrive with the good feelings to the final.ผลเกมวันนี้ไม่สำคัญนะครับในผลแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือความมุ่งมั่นของเด็กที่ตามอยู่2ลูกก็เอากลับมาได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการในเกมที่เราจะเล่นถ้วยกอนะครับสำหรับเดอะไฟแนลแล้วเราจะต้องทำงานหนักต่อไปนะครับ After this game okay now we will prepare the final that's the most important of this season of this week and after that okay we will start to continue improving the team in all the comps for the next game that will be 10th February the playoff of the Champions League but now this week we will focus a lot in prepare very well the match against Buriram เราจะต้องเตรียมการซ้อมนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้พร้อมที่สุดในเกมกับบุรีรัมย์ครับ